สาธุนะโมสักการะบูชาเสด็จปู่อริยเมฆนี่คือเสด็จปู่วิริยเมฆนะคะตั้งอยู่บนเขาพระอังคารนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์นะคะลักษณะท่านคล้ายยักษ์นะคะยักษ์สาเทพผู้พิทักษ์นะคะอาจจะเป็นเทพชั้นสูงนะคะลักษณะท่านจะเป็นแบบนี้นะคะท่านจะโปรดสีแดงนะคะแล้วก็ฉัดเงินฉัดทองนะคะผ่านพุ่มดอกไม้นะคะพวงมาลัยที่เป็นดอกมะลิดอกดาวเรืองดอกกุหลาบนะคะอาจจะเป็นธูปแดงเทียนแดงก็ได้นะคะ